สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอดจีจีในช่องเยเพวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาสปอยเพื่อนเพื่อนฟังเพลินด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ารักอันตรายของเจ้าสาวยากุซ่าเรื่องราวการมั่นหมายของลูกหลานตระกูลยากุซ่าที่ต้องมาอยู่ด้วยกัน1ปีของสาวสวยฟิลลูกพยาและหนุ่มเบียสุดซ่าดิดก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชม,ม,ม,มพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจีจีแล้วก็ทีมงานด เจอกันด้วยนะ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินๆตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ลและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนนี้6มาในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์กับน้องซูปกินะคะซึ่งสองสาวเนี่ยก็คุยเกี่ยวกับเรื่องคิริชิมะนะคะซึ่งน้องซูปกิเนี่ยได้เล่าว่าคิริชิมะเนี่ยบอกเธอว่าเคยนั่งรถไฟไปโอซาก้าตอนอายุ12ปีเพื่อที่จะพบหน้าน องโยชิโนะนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เจอแล้วหลังจากนั้นน้องซูบปอกิเนี่ยก็ได้ถามไทนะคะว่าสรุปแล้วโยชิโนะเนี่ยคิดกกับคิริชิมะยังไงซึ่งตัวโยชิโนะเองเนี่ยก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคิริชิมะเลยนะคะเธอเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าไม่อยากรู้เรื่องอะไรของนายคนนั้นยิ่งรู้เนี่ยก็ยิ่งเป็นโรคประสาทแล้ที่สําคัญก็ดูเหมือนว่าหมอนั้นเนี่ยจะไม่มีเพื่อนด้วยแล้วในตอนนี้นะคะน้องซูบปอกิเนี่ยก็ได้ถามถึงเรื่องแฟนเก่านะคะซึ่งในตอนนี้น้องโยชิโนะก็ได้บอกว่าหมอนี่เนี่ย คบผู้ชายไปทั่วถ้าให้มานั่งนับว่าคบใครบ้างหรือใครเป็นแฟนเก่าเนี่ยก็คงจะล้นบ้านล้นเมืองกันเลยทีเดียวและในตอนนี้นะคะน้องซบากิเนี่ยก็อยากให้โยชิโนศึกษาคิริชิมะดีๆนะคะเพราะการที่เอาหัวใจลงไปเล่นหรือการที่ไปอยู่นานๆเนี่ยอาจจะทําให้ตัดสินใจยากว่าจะอยู่โตเกียวต่อหรือจะกลับโอซาก้าบ้านของน้องนังน่นเองแล้วภาพก็ตตดไปที่โรงเรียนของน้องโยชิโนนะคะในตอนนี้เนี่ยมีเสียงประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งโรงเรียนได้แจ้งนะคะว่าจะทําการปิดเทอม ฤดูร้อนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในขณะที่น้องโยชิโนะเนี่ยกำลังคิดที่เรื่องซูบากิพูดนะคะในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็เห็นนักเรียนผู้หญิงเข้ามาคุยเกวับคิริชิมะนะคะซึ่งเมื่อสาวๆเห็นน้องโยชิโนะเดินมาพวกเธอเนี่ยก็ตกใจแล้วก็วิ่งแผ่นแนปบไปเลยซึ่งหลังจากที่เห็นน้องโยชิโนะนะคะคิริชิมะเนี่ยก็รีบวิ่งเข้ามาคุยทันทีเลยซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้ถามคิริชิมะนะคะว่ามีคนมาสารภาพรักงั้นหรอซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้ปฏิเส คนมาปรึกษาการเปิดแคมป์น่ะพอคิริชิมะเป็นคณะกรรมการคุมกฎระเบียบของโรงเรียนยังไงล่ะเมื่อน,น้องโยชิโนะได้ยินแบบนั้นนะคะน้องเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งในตอนนี้หน้าของน้องเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่น้องเนี่ยได้ตะโกนบอกว่านายเนี่ยที่ไม่เคารพกฎหมายแต่กลับเป็นคนรักษากฎระเบียบวินัยของโรงเรียนให้ตายเถอะในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็เพ้อเสียงดังนะคะทำเอาคนเนี่ยมองเป็นตาเดียวเลยแลวหลังจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้เดินกลับ,บบ้านพร้อมคิริชิมะ ะะซึ่งเคยิชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่ากฎข้างนอกเนี่ยฉันน่ะไม่ค่อยนับถือสักเท่าไหร่หรอกแต่ฉันเนี่ยก็เป็นคนรักษากฎของโรงเรียนเลยชนะซึ่งในตอนนี้น้องโยชินโนเนี่ยก็ได้ขำแห้งกันเลยนะคะแล้วภาพก็ต่ดมาที่งานสังคมแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีผู้คนที่เป็นเซเลบและดารานะคะพุกพ่านอยู่มากมายเลยและในตอนนี้ก็มีกลุ่มหญิงสาวกลุ่มหนึ่งนะคะและในกลุ่มหญิงสาวคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้คนเนี่ยจับจ้องเธออยู่มากมายซึ่งเธอมีชื่อ ว่านาโอนะคะในตอนนี้ผู้คนเนี่ยจ้องเธออย่างมากมายนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยเพิ่งกลับจากต่างประเทศและที่สําคัญนาโอเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็เก่งมากเลยนะคะทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยห้อมล้อมกันอยู่มากมายแล้วผู้ชายในงานเนี่ยก็ต่างสนใจเธอซึ่งในตอนนี้กลุ่มในเพื่อนสาวเนี่ยก็ได้ชี้ให้เธอเห็นแฟนเก่าของเธอนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนาโอก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยต่างพูดจารับหลังเธอทั้งนั้นแต่มันก็ไม่ผิดอะไรที่เธอเนี่ยจะทําตัว ให้เป็นที่น่ายิ้าของทุกคนและในขณะที่สาวๆเนี่ยกำลังคุยเจ้ากันเรื่องผู้ชายนะคะแล้วก็จู่ๆคิริชิมะเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายสาวๆกลุ่มนี้นะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเพย์บอยขั้นสุดเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยจะรู้จักสาวๆทุกคนในกลุ่มนี้นะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ทักทายแบบทั่วถึงเลยหนึ่งในบรรดาสาวๆเนี่ยก็ได้แนะนํานาโอให้กับคิริชิมะรู้จักนะคะซึ่งในตอนนี้นาโอเนี่ยก็ได้ยิ้มนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้แนะนําตัวแล้วก็บอกว่าคม รู้จักฉันหรอกนะเพราะฉันเนี่ยเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะซึ่งคิริชิมะก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยรู้จักนาโอมาก่อนหน้านี้เช่นกันดูเหมือนว่าเพิ่งเห็นหน้าโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งนาโอก็ดูเหมือนว่าดีใจนะคะแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่นาโอเนี่ยเรียนชั้นมัธยมนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่านาโอจางเนี่ยจะรู้จักคิริชิมะมาก่อนนะคะซึ่งนาโอเนี่ยได้เรียนโรงเรียนเดียวกับคิริชิมะนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยแกล้งกันทำเป็นไม่รู้จัก นะคะคหลังจากที่นาโอเนี่ยออกจากห้องน้ําก็พบว่าคิริชิมะเนี่ยยืนรออยู่นะคะในตอนนี้นาโอเนี่ยได้กล่าวขอโทษคิริชิมะนะคะที่ต้องทําเป็นไม่รู้จักซึ่งคิริชิมะเองก็เข้าใจนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ทําไม่ต่างจากเธอและคิริชิมะนะคะก็ได้ทิ้งเบอร์โทรของเขานะคะไว้ให้กับนาโอซึ่งในตอนนี้ก็ได้จะบอกว่าถ้ามีเรื่องอะไรแล้วก็โทรหาได้เลยนะซึ่งในตอนนี้นาโอเนี่ยก็รับเบอร์โทรมาอย่างอึ้งๆนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณคิริ ะะนคแล้วภาพก็ตัดไปที่บ้านในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยจะกลับถึงบ้านแล้วนะคะแต่ก็น้าห้องคิริชิมะเนี่ยอยู่ใต้ดินส่วนน้องโยชิโนะเนี่ยอยู่ข้างบนก็ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะได้ยินเสียงเปิดประตูจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้โทรหาคิริชิมะนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการกลับบ้านของเธอนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยไม่ขัดข้องอะไรเลยแต่ในขณะที่คุยกับน้องโยชิโนะคิริชิมะเนี่ยก็ได้เปิดหน้าโซเชียลของนาโอดูอยู่ ะะแล้วก็ดูเหมือนว่านาโอเนี่ยจะไปทํางานที่โอซาก้าหรือที่บ้านของน้องโยชิโนะนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปในวันเดินทางในตอนนี้ทั้งโยชิโนะแล้วก็คิริชิมะเนี่ยได้เดินทางมาถึงโอซาก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็บ่นไล่เลียงยาวเลยนะคะว่าฮามคิริชิมะเนี่ยมีเรื่องกับคนที่นี่เพราะคนที่นี่เนี่ยพูดจาผงผางเพราะฉะนั้นนายต้องสงบปากสงบคำแล้วหลังจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็ลาคิริชิมะซื้อของฉ่ำเลยละคะ่ะพอรู้ ตัวอีกทีนึงก็ของเต็มไม้เต็มมือแล้วในขณะที่นั่งรถแท็กซี่กลับเนี่ยจูๆ่ๆน้องโยชิโนะเนี่ยก็บอกให้แท็กซี่เนี่ยหยุดกระทันหันนะคะแล้วหลังจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้วิ่งลงจากแท็กซี่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเจอโซมะนะคะซึ่งโซมะเนี่ยก็ได้มานั่งกินบะหมี่อยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็ดุใหญ่เลยนะคะว่าโซมะเนี่ยโดดเรียนแต่โซมะก็ได้แต่อธิบายว่าเขาเนี่ยเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แค่มานั่งกินบะหมี่หลังจากนั้นคุณลุงคุณป้าที่สนิกน้อง โยชิโนะก็ออกมาทักทายนะคะและในตอนนี้เองคิริชิมะเนี่ยก็ได้เดินมากับน้องโยชิโนะนะคะหลังจากนั้นด้วยความหน้าตาดีเนี่ยคิริชิมะก็เป็นจุดสนใจจากทุกคนนะคะด้วยความที่พูดเป็นด้วยแหละก็ทําให้ป้าป้าเนี่ยถึงกับควักเหรียญออกมาให้ทําให้น้องโยชิโนะเนี่ยถึงกับบอกว่านายเนี่ยหาเงินได้เพราะหน้าตาดีแท้ๆเลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่ยจะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยนะคะเหมือนจะชอบใจซะมากกว่าด้วยแหละและในตอนนี้นะคะโซมะก็ได้บอกว่าอัน เขาเนื่ยรู้แล้วว่ายชิโนะเนี่ยจะกลับมาก็เลยมาดักรอที่นี่เตรียมมารับกลับบ้านน่ะซึ่งน้องยชิโนะเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะคะขนาดไม่บอกยังรู้ดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วภาพก็ตัดไปที่โงรงแรมแห่งหนึ่งในตอนนี้นาโอเนี่ยกำลังคุยกับเพื่อนสาวของเธอนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็คุยถึงเรื่องแฟนเก่าของนาโอนั่นเองดูเหมือนว่าเป็นลูกผู้มีอิทธิพลแล้วก็เป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้นาโอเนี่ยก็ทํางานอยู่ในเครือแถวนี้ด้วยซึ่งเธอ เธอเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเลยแต่ในขณะนั้นเองเธอเนี่ยก็นึกอะไรขึ้นบางอย่างนะคะเธอได้หยิบนามบัตรที่ด้านหลังเนี่ยเขียนเบอร์โทรคิริชิมะออกมาแล้วภาพกระตัดไปที่บ้านของน้องโยชิโนะนะคะในที่สุดในตอนนี้น้องโยชิโนะก็ได้กลับมาถึงบ้านสักทีหนึ่งโดยมี2หนุ่มเนี่ยประกบข้างแล้วหลังจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้สั่งให้โซมะเนี่ยเอาของทุกอย่างไปเก็บนะคะเพราะน้องเนี่ยซื้อมาเยอะมากหลังจากนั้นก็ชวนคิริชิมะนะคะขึ้นไปที่ห้องตัว เ,เพราะดูเหมือนว่าโอซาก้าเนี่ยจะร้อนสุดๆไปเลยและหลังจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้พาคิริชิมะขึ้นห้องนะคะในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็ได้แต่มองซ้ายมองขวานะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสนใจพวงกุญแจทําทมือของน้องโยชิโนะเป็นอย่างมากเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ออกปากให้ไปตัวหนึ่งนะคะในตอนแรกตั้งท่าว่าจะทําให้ใหม่แต่ในตอนนั้นเนี่ยน้องโยชิโนะก็ยุ่งๆนะคะก็เลยปล่อยให้คิริชิมะเนี่ยอยู่บนห้องตัวเองคนเดียวแล้วภาพก็ตัดมาในตอนกลางคืนในตอน ตอนนี้โซมะน้องโยชิโนะแล้วก็คิริชิมะเนี่ยได้เดินเที่ยวกันคืนด้วยกันนั่นเองและในตอนนี้อาจิจิ G G, เนี่ยเอนดูน้องโยชิโนะมากเลยเพราะในขณะที่น้องโยชิโนะเนี่ยคุยกับโซมะก็ดูเหมือนว่าจะถูกลังสีอมฮีจากคิริชิมะเล่นงานเอาเพราะมาคุยกับคิริชิมะก็โดนลังสีอมฮีจ,จากโซมะเล่นงานด้วยเช่นกันซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยก็สลับกันคุยกับชายหนุ่มทั้งสองคนนะคะเพราะดูเหมือนว่าผู้ชายที่จะมีสิทธิ์มีเรื่องกับคิริชิมะมากที่สุดนั่นก็คือ โซมะนั่นเองและในตอนนี้นะคะจูจูคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยจะแยกตัวจากตรงนี้ไปนะเพราะเขาเนี่ยได้จองห้องพักไว้ที่โรงแรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็แตกตื่นเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะกระเป๋าของคิริชิมะเนี่ยอยู่ที่บ้านน้องนั่นเองน้องก็ได้ถามนะคะว่าทําไมไม่นอนพักที่บ้านซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาเป็นว่าฉันจองไว้แล้วส่วนข้าวของเนี่ยถูกส่งมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงและหลังจากนั้นคิริชิมะเนี่ยก็ได้ ได้หันไปคุยกับโซมะด้วยนะคะว่าฝากโยชิโนด้วยนะแล้วหลังจากนั้นคิริชิมะเนี่ยก็ได้แยกย้ายไปนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่น้องโยชิโนกับโซมะนะคะในตอนนี้โซมะเนี่ยกำลังเดินซื้อของกับน้องโยชิโนนั่นเองดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะแวะซื้อของที่ซูเปอร์นะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยโซมะก็ได้ถามน้องโยชิโนนะคะว่าไม่คิดจะสนใจหน่อยหรอว่าคิริชิมะเนี่ยจะไปไหนทําไมปล่อยอิสระแบบนี้ซึ่งน้องโยชิโนเนี่ยก็ได้บอก ว่าโซมะเนี่ยพูดเหมือนซูบากิเลยนะในตอนนี้นะคะโซมะเนี่ยรู้สึกระแวงคิริชิมะเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องโยชิโนเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยจริงๆนั่นแหละแล้วพาก็ตัดไปที่โรงแรมของคิริชิมะที่จองเอาไว้ซึ่งในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็ได้มานอนอยู่กับนาโอนั่นเองดูเหมือนว่าคนที่คิริชิมะแยกตัวมาหานั่นก็คือนาโอนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็พูดจาก อย่างสนิทสนมเลยซึ่งนาโอเนี่ยก็ได้ถามคิริชิมะนะคะว่านายมาทําอะไรที่โอซาก้าซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกนาโอนะคะว่ามาเจอนาโอโดยเฉพาะยังไงล่ะดูเหมือนว่าคิริชิมะจะไม่ได้เปิดเผยนะคะว่าตัวเขาเนี่ยมากับน้องโยชิโนะนั่นเองซึ่งนาโอเนี่ยก็ได้ถามว่าคิริชิมะมีแฟนแล้วหรือยังซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะซึ่งเขาก็ได้แต่บอกว่ามีแต่คนที่ชอบนะ่ะแล้วหลังจากนั้นคิริชิมะเนี่ยก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ํานะคะ แล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าโทรศัพท์ของคิริชิมะเนี่ยจะมีข้อความเข้านะคะซึ่งนาโอก็ถือโอกาสนี้เนี่ยขยับไปดูที่โทรศัพท์ของคิริชิมะนั่นเองแล้วก็ปรากฏว่าหน้าจอของคิริชิมะเนี่ยดันเป็นรูปของน้องโยชิโนะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่6ตอนที่7เปิดมาแล้วภาพก็ตัดไปที่โยชิโนะกับคิริชิมะนะคะในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยอยู่บนรถไฟฟ้าท,ทั้งสองคนเนี่ยกำลังเดินทางไปยังมหาลัยดูเหมือนว่าในวัน,น น้องโยชิโนะเนี่ยจะไปดูมหาลัยนะคะและคิริชิมะเนี่ยก็มาเป็นเพื่อนซึ่งในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็ได้ถามน้องโยชิโนะนะคะว่าทําไมต้องมาดูมหาลัยที่โอซาก้าด้วยซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้ตอบว่าเพราะน้องเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะกลับมาอยู่ที่โอซาก้านั่นเองในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็ยิ้มนะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าเอ๊นี่ฉันถูกปฏิเสธแบบเนียนๆหรือเปล่าเนี่ยซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าทนายรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ฉันเนี่ยก็ปฏิเ นายตลอดเวลาอยู่แล้วแหละแล้วภาพก็แตดไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในตอนนี้นาะโอเนี่ยกำลังคุยกับบรรดาน,นักศึกษานะคะซึ่งเธอเนี่ยกำลังสอบถามทางแล้วก็ดูเหมือนว่าบรรดาน,นักศึกษาชายเนี่ยจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยที่ได้เจอเธอนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยก็ยังเป็นคนดังเสมอสําหรับผู้คนที่พบเห็นนะคะและในตอนนี้นะคะนาโอเนี่ยก็ได้ขึ้นรถประจําทางเพื่อที่จะเดินทางต่อแต่ในขณะที่เธอเนี่ยกำลังมองออกไปข้างนอกเธอเนี่ยก็กลับเห็นคิ คิริชิมะพร้อมกับสาวขุมแดงปริศนาดูเหมือนว่าจะเป็นหญิงสาวที่เธอเห็นบนหน้าจอของโทรศัพท์คิริชิมะนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่คิริชิมะกับน้องโยชิโนะนะคะในตอนนี้คิริชิมะได้ไปส่งน้องโยชิโนะที่หน้ามหาลัยส่วนตัวเขาเนี่ยจะไปเดินเล่นรอบนอกแล้วภาพก็ตัดไปที่นาโอะนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะตัดสินใจลงจากรถประจําทางแล้วก็เดินตามหลังน้องโยชิโนะไปแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีเจตนาบางอย่างนะคะในขณะนั้น จูจ่ๆก็มีเด็กๆนะคะเข้ามาขอถ่ายรูปเธอนั่นเองทําให้เธอเนี่ยต้องคาดกับโยชิโนะแต่ในขณะที่นาโอเนี่ยกำลังมองหาโยชิโนะนะคะในตอนนั้นเองโยชิโนะเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาทักทายนาโอนะคะพร้อมกับสอบถามทางดูเหมือนว่าโลกเนี่ยจะกลมจริงๆแล้วก็เป็นจริงอย่างที่แอนจิจิคิดด้วยล่คะค่ะในตอนนี้โยชิโนะเนี่ยกำลังไปกองกิจการนักศึกษาอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยโยชิโนะพยายามถามเด็กๆรอบๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่า เด็กรุ่นเดียวกับเธอเนี่ยมักจะคิดว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กที่โตกว่านั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่นาโอะในตอนนี้นาโอะเนี่ยกำลังประเมินน้องโยชิโนนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่านาโอะเนี่ยจะไม่ค่อยปลื้มน้องโยชิโนสักเท่าไหร่เพราะน้องโยชิโนเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นคนที่ไม่สนใจสายตาใครเลยเป็นผู้หญิงมั่นใจอะไรประมาณนั้นซึ่งเธอเนี่ยไม่ถูกกับผู้หญิงประเภทนี้เลยและในตอนนี้นะคะนาโอะเนี่ยก็ได้ชวนน้องโยชิโนคุยแถมยังบอกด้วยว่าเหมือนจะเห็นคนรู้จักอยู่กับโยชิโน ด้วยในตอนนั้นเองน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้หันมาถามเลยนะคะว่ารู้จักคิริชิมะมิยามะใช่ไหมซึ่งในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็หันมามองตรงเลยนะคะแถมยังถามอีกด้วยว่าเคยคบกับคิริชิมะหรอนั่นก็ทําให้นาโอเนี่ยถึงกับเงือบไปเลยนะคะไม่นึกสินะว่าน้องโยชิโนะของเราเนี่ยเป็นสายสตรองขนาดไหนซึ่งนาโอก็ได้ปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนสมัยประถมซึ่งก็รู้จักกั้แต่เด็กๆนะ่ะซึ่งหลังจากนั้นนาโอ ก็พูดเรื่องวัยปฐมของคิริชิมะให้กับน้องโยชิโนฟังนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะแลกคอนแทคกันหรือแลกเบอร์โทรกันนั่นเองแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องน้องโยชิโนนะคะดูเหมือนว่าน้องโยชิโนเนี่ยจะกลับมาที่บ้านของตัวเองแล้วแล้วในตอนนี้โซมะเนี่ยก็ยังมานั่งเล่นที่ห้องน้องด้วยในตอนนี้น้องเนี่ยได้ถามโซมะว่ารู้จักผู้หญิงที่ชื่อนาโอะไหมเมื่อก่อนเธอคนนั้นเนี่ยเคยออกทีวีด้วยซึ่งโซมะเนี่ยก็ตอบอย่างแน่วแน่เลยว่าไม่รู้จัก ซึ่งพอคุยไปคุยมาน้องโยชิโนะเนี่ยก็รู้สึกโมโหนะคะเราก็ได้ไลโซมาออกจากห้องแล้วภาพก็ตัดไปที่นาโอนะคะในตอนนี้นาโอนี่ก็ออกมาเที่ยวกลางคืนในตอนนี้นาโอนี่กำลังประเมินน้องโยชิโนะแบบต่ำสุดๆไปเลยแถมยังคิดด้วยว่าคิริชิมะเนี่ยตาต่ำนะสวยแต่รูปแต่ข้างในกลวงโบดูเหมือนว่านาโอนี่จะไม่ได้คิดในแง่ดีกับน้องโยชิโนะเลยนะคะและในขณะนั้นเองจูจๆแฟนเก่าของนาโอนี่ก็ได้ เข้ามาทักทายนะคะซึ่งเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าโอสึนะคะซึ่งเจ้าโอสึเนี่ยก็เปิดประเด็นเลยนะคะได้ถามนาโอว่านาโอเนี่ยเคยนอนกับยากุซ่งงั้นหรอนอนกับคิริชิมะมาแล้วใช่ไหมนั่นก็ทําให้นาโอเนี่ยถึงกับพูดไม่ออกเลยนะคะในตอนนี้รู้สึกเหมือนว่านาโอเนี่ยจะถูกเจ้าโอสึหรือแฟนเก่าของเธอเนี่ยข่มขู่เอาซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยพยายามแบ็กเมย์นาโอแบบสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอเนี่ยทำต ตอนที่อยู่โอซาก้าหรือแม้กระทั่งเรื่องที่เธอเนี่ยทำตอนอยู่ต่างประเทศนั่นเองซึ่งในตอนนี้นาโอะก็ได้ถามโอซึนะคะว่าต้องการให้เธอทําอะไรซึ่งแฟนเก่าของนาโอะเนี่ยก็ได้บอกว่าต้องการให้นาโอะเนี่ยเรียกคิริชิมะออกมาแล้วก็ห้ามให้คิริชิมะเนี่ยรู้ตัวถ้าทางที่ดีแล้วก็ให้หลานสาวยากุซ่าคนนั้นเนี่ยเป็นตัวลอ,อก็ได้นะในตอนนี้นาโอะเนี่ยก็งงไปเลยนะคะว่าเธอเนี่ยไม่รู้จักหลานสาวยากุซ่าอะไรนั่นในตอนนี้โอซึเนี่ยก็ ได้บอกว่าก็คนที่ชื่อโยชิโนะโซเมอีไงในตอนนี้นาโอเนี่ยถึงกับอึ้งไปเลยนะคะเพราะหญิงสาวที่เธอไปคุยนั่นก็คือหลานสาวยากุซ่าผู้บริหารแก so ๊งโซเมอิแห่งสาขาคันไซนั่นเองในตอนนี้นาโอเนี่ยถึงจะทาอะไรไม่ถูกเลยแล้วภาพก็ตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้อยู่กับคิริชิมะนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยกำลังเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําดูเหมือนว่าคล้ายๆจะ เป็นการเดทนะคะแต่ก็เป็นการเที่ยวฤดูร้อนนั่นแหละในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยต้องการที่จะรู้จักคิริชิมะมากขึ้นซึ่งน้องเนี่ยก็พยายามถามเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นวันเกิดชอบกินอะไรชอบสีอะไรงานอดิเรกอะไรซึ่งก็เป็นตามสไตล์คิริชิมะนั่นแหละค่ะก็ตอบแบบกวนๆไปแล้วก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศของทั้งสองคนเนี่ยจะดีขึ้นนะคะแต่ในขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังคุยกันในจังหวะที่เข้าได้เข้าเข็มในตอนนี้เองโทรศ ของคิริชิมะเนี่ยก็ได้ดังขึ้นนะคะซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้ขอตัวออกไปคุยโทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าคิริชิมะเนี่จะขอตัวแยกไปจากน้องโยชิโนะนะคะแล้วภาพกระตัดมาที่น้องโยชิโนะในตอนนี้น้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้แยกกลับมาที่บ้านแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้น้องกําลังคุยโทรศัพท์กับโซมะแล้วก็ได้บอกโซมะทุกเรื่องเลยนะคะรวมถึงเรื่องที่ได้แยกกับคิริชิมะด้วยและในตอนนี้โซมะเนี่ยก็อยู่ที่โกเบนะคะและใน ขน,น pues สสขนานั้นเองก็ framework. ดูเหมือนว่าน้องโยชิโนะเนี่ยจะได้เมสเศจจากใครบางคนซึ่งน้องเนยอก็ได้บอกว่าต้องออกไปทาธุระแล้วล่ะดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะออกไปจัดการกับอะไรบางอย่างแน่นอนว่าโซมาเนี่ยก็ได้บอกให้น้องโยชิโนะเนี่ยปล่อยวางซะบ้างก็ปล่อยให้คนที่มันทํากรรมเนี่ยได้รับกรรมเอาไว้ซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็บอกว่าถ้าให้เห็นแบบนั้นแล้วก็คงจะไม่ได้คงจะต้องต่อยสัก5้าหมัดมันถึงจะหายแค้นและหลังจากนั้นน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้วาง นะคะคแล้วน้องก็ได้บอกกับตัวเองว่าถึงเวลาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วละ่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงแรมในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยได้อยู่กับนาโอนะคะซึ่งในตอนนี้นาโอเนี่ยก็ซึมเป็นซ่วมเลยเธอเนี่ยได้ถามคิริชิมะนะคะว่าคิริชิมะเนี่ยคงจะยุ่งอยู่สินะซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เลยฉันเนี่ยมีเวลาให้เธอเสมอและในตอนนี้นะคะนาโอเนี่ยก็พูดถึงชื่อโยชิโนะโซเมอิดูเหมือนว่าเธอเนี่ย ได้เปรียบเทียบตัวเธอกับน,น้องโยชิโนะนะคะซึ่งเธอก็ได้บอกอีกด้วยนะคะว่าเธอเนี่ยเจอกับโยชิโนะโดยบังเอิญและในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็ได้แยกตัวนะคะไปนั่งบนเตียงแถมยังพูดอีกด้วยว่าไม่ได้บังเอิญหรอกมันเป็นความตั้งใจของฉันเองลหละฉันเนี่ยอยากให้เธอเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนั้นเองและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างเนี่ยจะเฉลยออกมาแล้วนะคะในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยได้ใช้นาโอะเป็นตัวล่อเพื่อที่จะจัดการอดีตแฟนหนุ่มของเธอนั่นเอง ซึ่งในตอนนี้นาโอเนี่ยแทบจะสติแตกเลยนะคะเพราะเธอเนี่ยถูกผู้ชายสองคนใช้เป็นตัวล่อทั้งคู่ในตอนนี้ไม่ว่าหันไปทางไหนก็เจอแต่คนเลวซึ่งคิริชิมะเนี่ยก็ได้แต่งเนื้อแต่งตัวนะคะแล้วก็บอกนาโอด้วยว่าแฟนเก่าของนาโอเนี่ยต้องการให้คิริชิมะไปเจอที่ไหนซึ่งในตอนนี้นาโอเนี่ยก็บอกว่าไม่ทันแล้วล่ะโยชิโนเนี่ยคงจะไปแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะฉันส่งข้อความไปหาเธอในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธ ะะไม่จริงหรอกเพราะในตอนนี้คิริชิมะเนี่ยด้าทำการแฮกโทรศัพท์ของน้องโยชิโนเป็นการก๊อปปี้ไฟล์เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรผ่านเข้ามาทางโทรศัพท์ของน้องเนี่ยคิริชิมะเนี่ยจะรู้หมดนะคะแต่นาโอกับบอกว่าตอนที่เธอแลกคอนแทคกันนะ่ะโยชิโนเนี่ยใช้แท็บเล็ตนะในตอนนี้ทำเอาคิริชิมะเนี่ยถึงกับเดือดร้อนเป็นอย่างมากเลยนะคะคิริชิมะเนี่ยรีบเปิดโน้ตบุ๊กแล้วก็เปิด GPS ที่ติดไว้กับน้องนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าในขณะที่เขาเนี่ยกำลังค้นหาโทร ทรศัพท์ของคิริชิมะเนี่ยก็ได้ดังขึ้นและคนที่โทรมานั่นก็คือน้องโยชิโนะนะคะซึ่งน้องโยชิโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นอยู่กับน,นายใช่ไหมต่อให้นายไปตามที่ผู้หญิงคนนั้นบอกนายก็ไม่มีวันที่จะเจอโอสึอหรอกเพราะในตอนนี้โอสึอเนี่ยอยู่ต่อหน้าฉันแล้วแล้วภาพกระตัดไปที่น้องโยชิโนะนะคะซึ่งในตอนนี้น้องเนี่ยได้จัดแต่งตัวแต่งหน้าแบบจัดเต็มและเบื้องล่างเนี่ยก็เป็นเจ้าโอสึอที่กําลังปาร์ตี้กับพวกของตัวเองอยู่นั่นเอง แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่7จ็ดออนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพืเ่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใหญ่เพี้ยนด้วยนะบ๊ายบาย